มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะปิดปฏิบัติการสยบสารวัตรคลั่งที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงภายในบ้านพักย่านสายไหมเรียกว่าปิดล้อมกันแบบข้ามวันข้ามคืนจนตัดสินใจบุกชาร์จตัวได้สำเร็จปฏิบัติการเครียดในครั้งนี้ใช้เวลายาวนานถึง27ชั่วโมงวันนี้จะมาสรุปเรื่องนี้กันค่ะถ้าลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่14มีนาคมค่ะสารวัตรการหรือพันตำรวจโทกิตติการอายุ51ปีสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวตำรวจสันติบาลค่ะได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งเรียกว่าตะโกนโวยวายยิงปืนอยู่ในบ้านพักบริเวณซอยสายไหม4 16เขตสายไหมค่ะซึ่งทราบข้อมูลกันว่าผู้ก่อเหตุเขามีอาการป่วยทางจิตเวชนะคะโทรไปหาเพื่อนให้เพื่อนมารับแต่พอเพื่อนมาถึงหน้าบ้านก็คลุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนออกมาค่ะจนกระทั่งช่วงเที่ยงของวันที่14มีนาคมนะคะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าสังกัดของผู้ก่อเหตุมาควบคุมสถานการณ์ค่ะเรียกว่าตอนนั้นต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยอรินทราชและหนุมานกองปราบมาคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่การเจรจาไม่เป็นผลเลยค่ะมีเสียงโวยวายมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะจนต้องอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่จนกระทั่ง 6:00 นของวันเดียวกันค่ะก็ต้องตัดน้ำตัดไฟค่ะเกลี้ยกล่อมเจรจาด้วยวิธีวิดีโอคอลคุยกับแม่อดีตภรรยาและลูกชายแต่สุดท้ายไม่เป็นผลเหมือนกันค่ะจนต้องเปิดปฏิบัติการตามยุทธวิธีเริ่มเปิดฉากยิงแก๊สน้ำตาค่ะแต่ปรากฏว่าตอนยิงแก๊สน้ำตาก็ไม่สามารถทำอะไรผู้ก่อเหตุได้เลยนะคะสารวัตรการจะมีการยิงปืนสวนออกมาจากบ้านพักหลายนัดและก็ตะโกนบอกว่าขอใช้ชีวิตของตนเองไม่ต้องมายุ่งและก็ตลอดค่ำคืนของวันที่14มีนาคมนะคะก็มีการปิดล้อมพื้นที่ไว้อย่างนั้นค่ะจนผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่แล้วก็ประชุมเครียดและการยิงแก๊สน้ำตาเกิดขึ้นอีกรอบค่ะตอนตีสองครึ่งนะคะปรากฏว่าการยิงแก๊สน้ำตารอบนี้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านแล้วค่ะต้องรีบอพยพคนแก่เด็กแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่กันอีกครั้งหลังจากใช้เวลาไปถึง21ชั่วโมงแล้วนะคะตอน 6:00 นของวันที่15มีนาคมค่ะตำรวจเริ่มรุกหนักขึ้นค่ะปีนบ้านแล้วก็บอกให้สารวัตรการผู้ก่อเหตุวางอาวุธแต่ปรากฏว่าก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นอีกเป็นระยะค่ะจนต้องถอยกลับมาแล้วก็ให้เพื่อนตำรวจช่วยกันร้องเพลงที่สารวัตรการชอบค่ะอย่างเพลงจดหมายจากแนวหน้าของยอดรักสลักใจนะคะเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นไม่กี่อึดใจค่ะหลังฟังเพลงนะคะก็ดูเหมือนว่าสารวัตรการจะมีปฏิกิริยาที่เย็นลงค่ะส่งสัญญาณยอมเปิดประตูแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ชุดจู่โจมขณะเดียวกันนะคะหน่วยอรินทราชแล้วก็คอมมานโดก็ยังคงปิดล้อมแล้วก็เริ่มปีนหลังคาบ้านแล้วค่ะเพื่อไปดูในบ้านก็ปรากฏว่าเห็นภาพผู้ก่อเหตุที่อยู่ในอาการอ่อนเพลียแล้วและในบ้านก็มีข้าวของกระจัดกระจายค่ะจนกระทั่งสุดท้ายปิดปฏิบัติการตอนเที่ยง20นาทีของวันที่15มีนาคมนะคะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบตร.มาถึงที่เกิดเหตุคุยสารวัตรการแล้วแต่ก็การเจรจานั้นไม่เป็นผลค่ะเลยต้องยิงเปิดทางเพื่อเข้าชาร์จตัวช่วงนั้นนะคะมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะและสิ้นเสียงปืนค่ะตำรวจขอเคลียร์พื้นที่ให้รถพยาบาลเข้ามารับตัวนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายร่างชายที่คาดว่าน่าจะเป็นสารวัตรการขึ้นรถพยาบาลออกไปค่ะและกันล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้าของวันที่16มีนาคมมีการอัปเดตข้อมูลนะคะว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 3:47 นาทีชีพจรของสารวัตรการค่อยๆอ่อนลงและเขาเสียชีวิตในที่สุดค่ะซึ่งแพทย์ก็ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและยืนยันว่าสารวัตรการนั้นเสียชีวิตแล้วขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการด่วนไปที่ผบตร.ค่ะให้ดูแลสถานการณ์และก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามประเมินสถานการณ์ดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดกันด้วยไม่ให้มีการก่อเหตุในลักษณะนี้อีกแล้วที่สำคัญเร่งเยียวยาชาวบ้านโดยรอบที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะสำหรับการก่อเหตุของสารวัตรการในครั้งนี้นะคะคงไม่ได้สาเหตุที่แน่ชัดเพราะเจ้าตัวผู้ก่อเหตุก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็มีการยืนยันจากหัวหน้างานที่บอกว่าเจ้าตัวอาจจะเครียดทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาส่วนตัวและก่อนหน้านี้นะคะได้มีการไปตรวจสุขภาพจิตเพื่อที่จะปรับระดับตำแหน่งแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผ่านเกณฑ์ค่ะแต่คำถามของสังคมทุกวันนี้นะคะมีคำถามนี้ออกมาค่ะว่าผู้ก่อเหตุมีอาการจิตเวชตามที่มีการกล่าวอ้างถ้าป่วยจิตเวชจริงหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการในการดูแลกันอย่างไรเพราะอย่าลืมว่าตำรวจคือบุคคลที่ต้องดูแลประชาชนค่ะไม่ใช่ตำรวจทำให้ประชาชนหวาดกลัวแบบนี้